กระติกตอบไว้แบบนี้หลังโดนทักทำหมอไหนดูสวยขึ้นมากเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกสังคมจับตามองความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างกระติกอิสรินอดีตผู้จัดการของแตงโมนิดาหลังจากที่มีเหตุการณ์แตงโมตกน้ำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตในคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยต่างๆนานามากมายล่าสุดกระติกโพสต์ภาพไปปาร์ตี้วันเกิดคนรู้จักแต่งานนี้เธอกลับถูกทักเรื่องใบหน้าตนเองที่ทักว่าติกสวยขึ้นมากหมอไหนบอกมาติกเองได้ตอบคอมเมนต์นี้ว่าคิดบวกค่ะเลยสวยขึ้นทางคนที่ทักก็ได้บอกว่าเช่นกันค่ะซึ่งกระติกเองได้ทำการจำกัดการคอมเมนต์ของชาวเน็ตด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ